อีกหนึ่งเรื่องนะครับก็ต้องบอกว่ามีการแชร์กันในโลกออนไลน์แล้วก็มีชายคนนึงครับได้รับการยกย่องอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าเขาเป็นพลเมืองดีคอยไล่วินรถจักรยานยนต์นะฮะให้พ้นจากทางเดินเท้าย่านตลาดนัด JJ Green นะครับทำให้วินรถจักรยานยนต์นั้นไม่พอใจครับเข้าทำร้ายร่างกายชายคนดังกล่าวแต่ล่าสุดนะครับตำรวจก็สามารถจับกุมตัว2คนร้ายในกลุ่มที่ก่อเหตุได้แล้วครับเมื่อช่วงเย็นวันนี้นะครับสื่อสังคมออนไลน์ได้มีการเผยแพร่วิดีโอคลิปภาพเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทโพสต์โดย Facebook Fanpage 1นะครับโดยคลิปภาพเหตุการณ์นั้นมีข้อความระบุว่าผู้ชายซึ่งสวมเสื้อวินจักรยานยนต์นั้นกำลังรุมทำร้ายชายอีกคนนึงอยู่โดยมีข้อความระบุว่าบริเวณเส้นทางเลนจักรยานตรงตลาดนัดจตุจักรกรีนนะครับมีชายคนนึงเดินในเลนจักรยานรถจักรยานเนี่ยคอยไล่มอเตอร์ไซค์ที่ขี่ในเลนจักรยานให้ออกไปแต่มีวินจักรยานยนต์ไม่พอใจลงมาด่าแล้วก็ชกต่อยหลังจากนั้นก็มีวินอีกหลายๆคนมาช่วยรุมทำร้ายถ่ายมาได้บางส่วนเพราะกลัวว่าวินจะเห็นว่าถ่ายคลิปทางนี้นะครับคลิปดังกล่าวนะครับก็ปรากฏว่ามีชายสวมเสื้อวินรถจักรยานยนต์เข้าชกต่อยชายอีกคนครับโดยมีชายสวมเสื้อวินจักรยานยนต์อีกคนเข้ามาร่วมชกต่อยด้วยจนชายผู้เสียหายนะครับล้มลงแม้ในภาพเหตุการณ์นะครับจะมีชายคนอื่นๆในวินจักรยานยนต์ตรงนั้นแต่ก็ไม่มีใครเข้ามาห้ามเหตุการณ์ทางนี้ก็ยังมีประชาชนที่เดินผ่านไปมาระหว่างการรุมทำร้ายพร้อมมีเสียงตะโกนให้หยุดทำร้ายนะครับแต่บุคคลในคลิปก็ยังไม่หยุดครับโดยใช้อินเทอร์เน็ตก็มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจำนวนมากนะครับเห็นภาพเหตุการณ์ดังกล่าวต่างก็รู้สึกหดหู่ใจครับพร้อมวิพากษ์วิจารณ์กับการรุมทำร้ายที่เกิดขึ้นล่าสุดครับที่สน.พหลโยธินนะครับพลตำรวจโทสานิทมหาถาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับกล่าวว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่3กันยายนเวลา16นาฬิกาครับท่านก็ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.บางซื่อสืบสวนข้อเท็จจริงทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้เชิญผู้ก่อเหตุคือนายปิยพงษ์โพจันทร์อายุ27ปีและนายสมศักดิ์พงษ์กุหลาบครับอายุ42ปีเข้าให้ปากคำเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากการสอบสวนนะครับผู้ก่อเหตุทั้ง2คนนั้นให้การรับสารภาพครับว่ากระทำการดังกล่าวจริงเนื่องจากไม่พอใจที่ผู้เสียหายลงมาต่อว่าเบื้องต้นจึงแจ้งข้อหาผิดพระราชบัญญัติจราจรทางบกสำหรับข้อหาทำร้ายร่างกายนั้นจะต้องให้ทางแพทย์ตรวจร่างกายของผู้เสียหายก่อนครับว่าได้รับบาดเจ็บมากแค่ไหนทางนี้ก็จะนำผู้ก่อเหตุทั้ง2คนนั้นส่งสารเพื่อให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกันในสังคมต่อไปครับจริงๆเหตุการณ์แบบนี้เคยเห็นบ่อยแล้วมีเด็กนักเรียนนักศึกษาเหมือนกันที่คอยห้ามว่าพี่นี่มันทางเท้านะหนูต้องเดินตรงนี้พี่อย่ามาขับมอเตอร์ไซค์ตรงทางเท้าแล้วโดนทำร้ายกลับมาแต่ก็โดนด่าโดนว่ากลับมานะฮะก็จริงๆก็ต้องถูกปรับนะครับแล้วก็ต้องตามกฎหมายอ่ะเนาะจะได้เป็นบรรทัดฐานเดียวกันต้องรักษากฎไว้ด้วยถูกต้อง